วันนี้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์หนุ่มวัย26ปีที่ซอยสุคนทสวัสดิ์27นะคะก็วุ่นวายทีเดียวนะคะเพราะว่ามีประชาชนไปรอจะทำประชาทัณฑ์นะคะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีทีนี้ก็มีประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ออกมาก็คือว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเคยต้องโทษมาแล้วถึง8ครั้งตั้งแต่อายุ13ปีค่ะทำให้หลายฝ่ายก็เรียกร้องให้เพิ่มโทษให้ถึงขั้นประหารชีวิตเลยเรื่องนี้มีคนไปสอบถามจากรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามด้วยนะคะท่านก็บอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดจากนิสัยของผู้ก่อเหตุเองไม่เกี่ยวกับการถูกปล่อยตัวออกมานะครับซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้เฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลืออยู่ทุกด้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าทางคสช.เองเนี่ยจะไม่ใช้มาตรา44สั่งประหารชีวิตใครครับคนเราเนี่ยมันก็เมื่อถึงเวลาจะทำผิดแล้วก็ตอบยากนะครับว่าทำไมถึงทำจะเป็นเพราะว่าเนี่ยไปปล่อยเขาออกมาถึงทำเขาไม่มีอะไรจะกินก็คงไม่ใช่ถ้าไปดูสาเหตุเราจะพบว่ามันมีหลายเหตุหลายอย่างความผิดติดนิสัยมันก็มีอยู่แล้วเราจะไปบอกว่างั้นเราไม่ปล่อยก็คงไม่ได้หรืออย่างมากที่เราจะทำได้ก็คือคนกรณีอย่างเนี้ยเมื่อถึงเวลาทำผิดอีกเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัวหรือลดโทษเนี่ยน้อยแล้วล่ะเพราะถ้าเข้าไปในรอบใหม่เนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นักโทษชั้นดีแล้วล่ะเราก็ไม่เคยใช้มาตรา44ไปเล่นงานใครในลักษณะอย่างนั้นเราใช้สำหรับการจัดระเบียบโดยรวมมากกว่าไม่เคยใช้มาตรา44ประหารชีวิตยิงเป้าหรือแม้แต่จะจับใครไปขังไม่มีอย่างมากก็คือมาตรา4ไปออกกฎโดยไม่ได้ดูหน้าอินหน้าพรหมและใครเกิดไปทำผิดกฎนั้นก็ต้องว่ากันไปท่านค่ะนายธารชาวชยานุกิจปลัดกระทรวงยุติธรรมระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้ต้องหาเคยมีประวัติถูกจับกุมและส่งเข้าพัฒนาพฤตินิสัยมาแล้วแต่จากการที่มีพฤติกรรมกระทำผิดต่อเนื่องบ่งชี้ว่าเป็นนิสัยสามารถให้อัยการเสนอศาลขอเพิ่มโทษได้นอกจากนี้หากอยู่ระหว่างการรอการลงโทษต้องรวมโทษเก่าและโทษใหม่แม้รับสารภาพก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษนะคะทั้งนี้ตามหลักอาชญาวิทยาผู้ต้องหารายนี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยได้และต้องจำคุกเพื่อความปลอดภัยของคนในสังคมค่ะก็หลังจากก่อเหตุครั้งนี้แล้วนะครับในคืนเดียวกันก็ไปก่อเหตุติดกันอีก3 รายได้นะคะครับ